สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดร.เทมเดอะทาโร่คาร์ดนะครับเป็นยังไงบ้างเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเนาะช่วงกลางเดือนเนี่ยเรามาดูกันว่าช่วงตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14พฤษภาคมเนี้ยสำหรับชาวพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนและชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าสัปดาห์นี้คุณต้องเจออะไรยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจ TikTok ดร.เทมทาโร่คาร์ดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าชาวพุธกลางคืนจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับสื่อมาที่พุธกลางคืนนะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจเหมือนฝืนความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ก็ต้องทำต่อใช้คำนี้เลยเหมือนฝืนความรู้สึกอะไรบางคุณก็ต้องทำต่อและที่สำคัญก็คือให้ระวังคนอิจฉาริษยาไม่ชอบให้เด่นเกินหน้าและถ้าความรักก็ให้ระวังความเจ้าชู้ความเจ้าชู้คุณกิมอาจจะเป็นตัวคุณเองก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะสำหรับชาวพุธกลางคืนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใจตอนนี้คิดเรื่องการเงินอยากจะหาเงินเยอะๆเลยรวมทั้งการลงทุนหวังผลกำไรมหาศาลนะครับคุณเป็นคนที่โดดเด่นไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตหรืออะไรแล้วก็ตามแต่บางครั้งคุณเป็นคนรักความสันโดษโลกส่วนตัวสูงด้วยเช่นกันในช่วงนี้นะและที่สำคัญคือชาววันพุธกลางคืนนะครับแล้วก็แบบว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องถ้าเรื่องคู่นะเหมือนคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมต้องเกิดมาชดใช้กันอ่ะยังไม่จบนะครับแล้วก็ยังต้องแบบต้องเจอกันในลักษณะนี้หรือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วส่งผลกับชีวิตค่อนข้างมากด้วยละกันในช่วงนี้แล้วเรามาดูกันว่าชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้นะตั้งจิตไปพร้อมกันครับชาวพฤหัสบดีโอ้ยช่วงนี้เงินเข้าเพียบเลยนะครับเอางี้ค่อนข้างดีเลยชาววันพฤหัสสัปดาห์นี้เหมือนต้องรวยต้องสู้อะไรบางอย่างอยากจะหาอะไรทำอย่างอื่นอยากจะทำหลายอย่างไม่ใช่ทำแค่อย่างเดียวนะอีกหลายสิ่งเลยคุณต้องทำอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมกันในช่วงนี้ไม่ว่าเรื่องงานนะโปรเจกต์หรือว่างานที่คุณต้องรับผิดชอบทำหลายอย่างเหลือเกินแอบเหนื่อยนะเหนื่อยมากๆด้วยเช่นกันแล้วจะมีไพ่เกี่ยวกับพ่อนะคุณอาจจะเกี่ยวพันกับพ่อหรือพ่อเป็นคนดูแลหรือว่าผู้ชายที่เป็นเจ้าของกิจการที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณและที่สำคัญนะชาววันพฤหัสไม่ว่าคุณคิดจะทำโปรเจกต์หรือคุณคิดจะทำงานทำการอะไรในช่วงนี้สิ่งที่คุณคาดคิดคุณที่คาดหวังไม่ว่าเรื่องเงินหรือเรื่องงานที่คุณที่คิดจะทำการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับผม